สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน 1-16 พฤศจิกาค่ะเรามาดูกันซิว่าชีวิตรักการงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรมากันที่ราศีสุดท้ายราศีกรกฎนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและทั่วๆไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนับไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะมันคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมเรามาดูกันกรกฎจ๋าในเดือนนี้คุณอาจจะพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตพอสมควรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานเรื่องของเงินแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ๆหรอกมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่มากค่ะมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าการงานของคุณเนี่ยมันเริ่มจะไม่ค่อยโอเคเหมือนจิตใจของคุณนะรู้สึกถึงความอึดอัดถึงความไม่โอเคถึงความรู้สึกว่าเบื่อจังมันมีแต่ปัญหาเว้ยมีแต่อุปสรรคเงินไม่พอใช้เงินเข้าซ้ายออกขวาเงินหมุนแต่คุณยังมีทุนมีร้อนยังมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นๆอีกมากมายนะจ๊ะสถานการณ์ของคุณในเรื่องของการทำงานหรือเงินหรือปัญหาที่เจอหรือการมีคู่แข่งเดี๋ยวจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้เพียงแต่ว่าคุณต้องพยายามแข็งใจฮึดสู้เรียกว่าฮึดสู้อึบอย่างเงี้ยฮึดสู้หน่อยนะจ๊ะถ้าคุณไปสอบแข่งขันคนที่ไปที่ไปสอบแข่งขันไปสอบอะไรก็ตามหรือสอบสัมภาษณ์อะไรก็ตามคู่แข่งก็เก่งนะแต่ถามว่าจะฝ่าฟันไปได้ไหมมีโอกาสของการฝ่าฟันไปได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางที่ฉับพลันทันด่วนหรือกระทันหันขึ้นมาหรือต้องใช้เงินจำนวนเยอะๆเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้มันเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะการงานการเงินเนี่ยยังคงไปได้แต่มันอาจจะไม่พอค่าใช้จ่ายมันเยอะกว่ารายรับหรือการใช้เงินอาจจะมีคนมาขอยืมเงินหรือไปขอยืมเงินคนอื่นก็ได้นะคะมองถึงช่วงนี้เรื่องเงินเนี่ยมันมีทุนมีร้อนมันอาจจะเอาเงินเก่าๆมาใช้มันเงินใหม่หาไม่ได้แต่เงินเก่าต้องเอาออกมาใช้แบบเนี้ยก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะสภาพของคุณในตอนนี้อาจจะเป็นการที่แบบชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องดิ้นรนอัตหิอัตโนนาโถค่ะตนย่อมเป็นที่พึ่งของตนเวลาเราลำบากไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้แต่ว่าใครลำบากมาขอความช่วยเหลือจากเราได้หมดลักษณะแบบนั้นนะคะคงมั่นคงไว้ค่ะสมาธิสติสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆปัญหามันมีจุกจิกมันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าทำไมมีแต่ปัญหาไอ้นู่นเสียไอ้นี่เดี๋ยวก็ได้ใจก็จะไม่ได้เหมือนบุญมีแต่กรรมมันบังมันติดขัดๆเหมือนจะไปได้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้จะไปได้ดีจะไปได้สวยแต่มันก็ยังติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะแบบนั้นนะคะการตัดสินใจช่วงนี้ต้องหมั่นสร้างพลังงานให้กับตัวเองนะคะพลังงานที่แบบพลังงานที่มีความต่อสู้พลังงานที่คุณจะต้องดิ้นรนพลังงานที่คุณจะต้องขับเคลื่อนตัวเองไปสู่จุดหมายปลายทางให้ได้ปัญหามีไว้แก้ค่ะไม่ได้มีไว้กุ้มได้แต่ว่าตั้งหลักขึ้นมาใช้สติทุกอย่างในการแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะในใจอ่ะมองถึงการทำงานหรือการบางทีคุณจะต้องวางแผนเกี่ยวกับการทำงานให้มากมองถึงการทำงานคุณอยากให้กิจการหรือการทำงานมันเจริญเติบโตได้เงินที่มากกว่านี้การทำโฆษณาในโลกออนไลน์ก็เป็นหนทางที่ดีลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานดูค่ะถ้าเจอปัญหาติดขัดดับๆลองเปลี่ยนวิธีการทำงานดูนะจ๊ะการร่วมงานที่ทำงานก็อาจจะเจอคนที่แบบที่ให้กำลังใจเราอยู่บ้างนะการร่วมงานหรือการมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ก็มันยังสามารถไปได้แต่คุณรู้สึกหงุดหงิดหัวใจอ่ะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจการพูดไม่ได้ดั่งใจการกระทำไม่ได้ดั่งใจนะจะอารมณ์ประมาณนั้นอะไรคือปัญหาและอุปสรรคของคุณการงานไม่ค่อยลุกหน้าไม่ค่อยได้ดั่งใจเบื่อฮะอารมณ์เบื่ออารมณ์ของการที่บางทีคุณวางแผนไว้อย่างนึงแต่ต้องทำงานไปอย่างนึงแต่คุณทำงานด้วยความรักระวังค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการที่เอาเงินอนาคตมาใช้หรือว่า
การจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของปาร์ตี้ในเรื่องของการเครื่องดื่มอาหารการกินนี่แหละจะใช้จ่ายในเรื่องของความรักก็ได้หรืออาจจะแบบหรือแบบอาจจะต้องวางแผนในการใช้เงินดีๆอ่ะบางคนอาจจะแบบเปย์คนรักอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็ระมัดระวังการเปย์ด้วยอย่าเปย์มากนัก อย่าเป็นสายเปย์มากนักนะคะอารมณ์ของคนอารมณ์ของคุณน่ะช่วงนี้เหมือนมีเกณฑ์ของการเดินทางแต่การเดินทางที่คุณคิดหรือว่าคุณจะเดินทางเกิดความล่าช้ารถเสียของเสียหรือว่านัด10โมงไปเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยการเดินทางที่ไม่สะดวกสบายรถติดรถดับรถติดขัดลักษณะแบบนั้นนะคะไปในเรื่องของความรักช่วงนี้ถ้ารักเขาชอบใครหรือว่าเรารู้สึกถึงการวิ่งตามเรามีความรักที่เรามีความพยายามให้เขาเรามีความมุ่งมั่นหรือบางครั้งบางคนจะบอกว่าอยู่ในความรักแบบนี้ไม่ไหวแล้วอาจารย์มันมีความรู้สึกว่าเราทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจเราพยายามมองถึงอนาคตแต่ว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือบางทีเขาอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเราเลยเขาอาจจะดูแล้วเราเป็นฝ่ายแบบรักฉันไหมวะเหมือนฉันรักเธออยู่ฝ่ายเดียวไหมในความรักที่มันเป็นคนที่เรารักกันสองคนมันต้องมีความพยายามร่วมกันถูกไหมแต่ทำไมฉันทุ่มเทฉันพยายามอยู่ฝ่ายเดียวฉันพยายามมาแล้วทั้งหมดเนี่ยฉันไม่อยากพยายามและบางคนอาจจะบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจบล็อกความรู้สึกหรือเป็นรักที่แบบก็ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ว่าเรายืนอยู่จุดไหนในความสัมพันธ์นี้ค่ะเรายืนอยู่จุดไหนมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือมีคนกั้นกลางในความสัมพันธ์ด้วยแหละเพราะฉะนั้นบางทีคนบางคนนะคนรักไปทำงานไกลเราก็มีความรู้สึกว่ามันจะมีใครมาแทรกกลางระหว่างความรักไหมทำให้คุณคิดมากเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันควรจะจบหรือมันควรจะไปต่อดีนะบางทีเราก็ไม่อยากไปต่อแล้วอะในความคิดของคุณอะบางคนอาจจะอยากจะจบแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าอยู่กับความรักที่มันคลุมเครืออยู่กับความรักที่ทำให้เราหงุดหงิดอยู่กับความรักที่ใครบางคนอยากให้เราซัพพอร์ตเงินขอตั้งเงินขอยืมแต่ตังอะไรเงี้ยก็ได้นะก็ได้ความรักในช่วงนี้ค่ะเดือนนี้ในความรักสิบดาบนะสิบดาบมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเอาจริงนะบางคนเขามายืมตังคุณนะเออเราไม่ให้ตังก็โกรธเราเฉยเลยตังก็ของเราก็ได้นะเป็นลักษณะแบบนั้นก็มีในความรักเนี้ยมองถึงคุณอาจจะอยากจบกับความสัมพันธ์บางคนเบื่อแล้วทะเลาะกันก็บ่อยพอพูดกันแล้วก็ปรับไม่เปลี่ยนไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขเรารู้สึกถูกเหมือนถูกเอารัดเอาเปรียบเรารู้สึกว่าพอเราดีเกินไปเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะจ๊ะมีแต่ความรู้สึกที่เขาทำให้เราผิดหวังทำให้เราเสียใจเราไม่แน่ใจว่าเรายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมหรือใครบางคนอาจจะมองถึงคนที่รักคนที่คุณรักเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับคุณก็ได้เรารู้สึกถึงความหวาดระแวงสงสัยเรารู้สึกถึงการที่เขาทำอย่างนี้กับเราเนี่ยเขาคุยกับคนอื่นไหมเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อเราหรือเปล่าหรือเขารักเงินเพราะเงินของเรารักเงินเพราะตัวเราหรือรักอะไรของเรากันแน่เกิดความรู้สึกเครือบแคลงระแวงสงสัยไม่แน่ใจกับอะไรหลายๆอย่างในความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะทบทวนแล้วกับความสัมพันธ์ที่เหมือนมันถึงเวลาแล้วอ่ะมันเหมือนมันถึงเวลาแล้วอ่ะบางคนคิดว่าอะไรรู้ป่ะการอยู่คนเดียวตังอยู่ครบเลยสบายใจเฉิบมีเงินมีทองมีทุกอย่างแต่พรามีคนรักเงินทองร้อยหลอก็ได้นะจ๊ะถึงเวลาคุณอาจจะตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างคุณกำลังคิดถึงความสุขคุณกำลังเริ่มมองหาความสุขของคุณบ้างแล้วความสุขที่จับต้องได้คุณรู้สึกว่าต่อให้ทุ่มคุณทุ่มกายทุ่มใจไปเท่าไหร่มันเป็นความสุขที่จับต้องไม่ได้หรือถ้าใครบางคนมีคนสองคนไว้ในมือความรักแบบนี้แสนเหนื่อยค่ะอ่ะขอให้แนะนำหน่อยค่ะขอให้แนะนำรักซ้อนระวังรักซ้อนระวังรักที่เขาไม่เลือกระวังการตัดสินใจระวังโดนขายฝันระวังการทะเลาะกันระวังความรักที่ใครบางคนไม่โสดด้วยนะคะรักที่มีความแตกต่างบางคนต่างชาติต่างภาษาหรือหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้ความรักที่เราคาดหวังมากเกินไป
บางทีคุณอาจจะผิดหวังเพราะความคาดหวังคุณอาจจะเสียใจน้อยใจทุกทรมานเพราะความคาดหวังจากตัวคุณเองพอคาดหวังแล้วได้อะไรไหมไม่ได้อะไรก็ทำให้จิตใจของคุณร้อนรุ่มทรมานแล้วตัดสินใจครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตัดสินใจไม่ได้ระวังประเด็นของรักซ้อนเป็นหลักค่ะแล้วก็การเข้ามาของใครบางคนการมาของใครบางคนในที่นี้ไม่ได้มาเพราะความจริงใจมาเพราะหวังประโยชน์จากคุณคุณมีประโยชน์อะไรกับเขาไหมกรกฎอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบ็อกด้วยอย่าลืมรวมส่วนตัวแอดไลน์นะคะ SIAFE0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ